ประเด็นเกี่ยวกับเงินอัดฉีดนักกีฬานะครับคือสุดท้ายเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะก็ได้มีการยื่นเรื่องขอตรวจสอบการทําหน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยนะครับคนที่ยื่นเรื่องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คืออดีตนักตะกร้อทีมชาตินี่แหละนะครับพันตำรวจโทสืบศักดิ์ผันสืบหรือว่าโจ้หลังเท้านะครับก็นําอดีตทีมชาติในอดีตอย่างสุริยันเป๊ะชาญนะครับภูศักดิ์เพิ่มทรัพย์แล้วก็สมพรใจสิงหลนะครับมายื่นหนังสือร้องเรียนการทําหน้าที่ของผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนทีมชาติที่มีการเรียกรับเงินอัดฉีดของนักกีฬามาตลอดนะครับพร้อมกับแฉว่าเอเชียนเกมครั้งล่าสุดทีมชาติโดนหักเงินไปถึง 3.3 ล้านบาทในประเภททีมชายนะครับแล้วก็ทีมหญิงเนี่ยโดนหักถึง 6.75 ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลังจากยื่นหนังสือเสร็จนะครับโดยที่มีคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์นะครับเป็นตัวแทนในการรับเรื่องนะครับตำนานจอมเสิร์ฟหลังเท้าก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมเนี่ยได้มีนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันจำนวนไม่น้อยได้ให้ข้อมูลกับตนในเรื่องที่แบบเป็นความลับนะครับเนื่องจากว่าไม่กล้าเปิดเผยตัวเองเพราะถ้าหากว่าเปิดเผยตัวเองเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการถูกเรียกตัวติดทีมชาติในรายการต่อไปทางคุณสืบศักดิ์ได้กล่าวอีกนะครับว่าเท่าที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับจากผลงานการคว้า4เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่หางโจวประเทศจีนสตาร์โค้ชได้เงินอัดฉีดจากกองทุนกีฬาชาติอยู่แล้วนะครับ 5.8 ล้านบาทตามเงื่อนไข 20% ของนักกีฬาส่วนนักกีฬาชายที่ทำผลงานคว้า2เหรียญทองในประเภททีมชุดชายและทีมเดี่ยวชายเนี่ยนะครับได้เงินทั้งสิ้น34ล้านบาทแบ่งเป็นทีมชุดชาย24ล้านบาทก็คือนักกีฬา12คนนะครับก็ได้คนละ2ล้านบาทส่วนทีมเดี่ยวชายอีก10ล้านบาทก็แบ่งเป็นนักกีฬา5คนได้คนละ2ล้านบาทนะครับทว่าหลังจากที่ทำผลงานในชุดเกมดังกล่าวก็ได้มีการเจรจาขอหักเงินของนักกีฬาที่ลงแข่งขันทั้งทีมชุดและทีมเดี่ยวนะครับกว่า 50% เลยทีเดียวนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยแทนที่จะได้4ล้านบาทกลายเป็นว่าได้เพียงแค่ 2.1 ล้านบาทเท่านั้นนะครับโดยมีการอ้างว่าที่หักไปเนี่ยให้กับนักกีฬาที่ไม่ติดทีมชาติแต่ว่ามาช่วยซ้อมด้วยแต่เงินนึงก็ยังหายไป 3.3 ล้านบาทอยู่ดีส่วนทีมหญิงเนี่ยนะครับเงินอัดฉีดโดนหักถึง 6.75 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับพันตำรวจโทสืบศักดิ์ได้เผยอีกว่าการหักเงินจะมี2วิธีคือการโอนเงินที่หักไปยังตัวพักเงินซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาคนหนึ่งก่อนที่จะโอนให้กับผู้ใหญ่คนหนึ่งส่วนอีกวิธีก็คือให้เบิกเงินสดมาทั้งหมดนะครับและไปนัดเจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็หักเงินตรงนั้นเลยซึ่งทั้งสองวิธีทําเพื่อไม่ให้มีหลักฐานแต่ทุกวันนี้นะครับน้องนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันพร้อมให้ข้อมูลเพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะพูดและเนื่องมาจากว่ากลัวว่าจะมีผลต่อการติดทีมชาติในอนาคตโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณพ่อของน้องอุ้มนะครับนิติณัฐดาแก้วคำใสอดีตนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยที่เป็นตัวเสิร์ฟนะฮะแล้วก็พูดไม่ได้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าน้องก็เป็นใบ้นะอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับเคยออกมาพูดเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนิติณัฐดาก็ไม่เคยถูกเรียกตัวติดทีมชาติอีกเลยขณะที่พี่กุลสีดำนะครับอดีตนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับเคยออกมาร้องเรียนความเป็นธรรมก่อนโดนตัดชื่อออกจากทีมชาติเช่นเดียวกันจนปัจจุบันเนี่ยต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บผลไม้ประทังชีวิตที่เกาหลีใต้นะครับพันตำรวจโทสืบศักดิ์ผันสืบที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางทองหลังนะครับได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังปัญหานี้มันมีมานานนับ10ปีแล้วนะครับและอยากให้มีการยุติการแต่งตั้งคณะกรรมการทีมชาติไปก่อนเพื่อให้น้องๆได้พูดได้ให้ได้คำตอบภายใน1สัปดาห์และตนอยากให้นักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันเนี่ยให้กล้าออกมาพูดเลยนะครับตนเองช่วยได้เท่านี้จริงๆถ้าไม่กล้ามาพูดเนี่ยเท่ากับว่าสนับสนุนให้ระบบนี้มันยังคงอยู่ต่อไปและนักกีฬาในอดีตทุกคนควรจะได้รับเงินที่พวกเขาควรจะได้คืนด้วยนะเขาพูดแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันมี2มุมนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันมีอดีตนักกีฬาทีมชาติอีกคนหนึ่งเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือพี่บีนะครับหรือว่าอนุวัฒน์ชัยชนะนะครับพี่บีเนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเขาบอกว่าเท่าที่เห็นข่าวในสื่อวงการตะกร้อบ้านเราในเรื่องเงินอัดฉีดส่วนตัวของพี่บีเองเนี่ยนะครับเล่นกับทีมชาติมาตลอดและก็เป็นหนึ่งในนั้นมา10กว่าปีนะครับและไม่เคยติดใจหรือคิดว่าโดนเอารัดเอาเปรียบอะไรส่วนเงินที่เคยแบ่งให้เนี่ยแบ่งด้วยความเต็มใจและไม่คิดมากด้วยนะครับว่าเงินที่ถูกหักออกไปเนี่ยมันไม่สมควรถูกหักนะฮะเขามองว่าเขาเต็มใจแบ่งให้นะครับผมจะต้องได้มากเขาบอกว่าเงินที่หักไปเนี่ยก็คือหักให้กับน้องๆและโค้ชในทีมที่ซ้อมมาด้วยกันผ่านโปรแกรมหนักมาด้วยกันฝึกซ้อมต่างๆกินนอนอยู่ด้วยกันคือก็มีความรักความผูกพันกันนะครับให้เกียรติทุกท่านนะครับเมื่อได้รับมาก็อยากที่จะให้ทุกคนนะครับ
พราะว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวนะครับซึ่งพี่บีเนี่ยก็โพสต์ยาวเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะนี่ครับที่เห็นเนี่ยนะใช่นะครับเขาก็บอกว่าใครที่เห็นต่างเนี่ยก็ออกมาพูดได้เลยแต่เขามองว่าเงินที่ถูกหักไปเนี่ยเขาเต็มใจที่จะถูกหักให้กับโค้ชแล้วก็นักกีฬาที่ไม่ติดทีมชาติแต่ว่ามาร่วมซ้อมด้วยเพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอันนี้นะฮะคือจะความคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะฮะเขาบอกว่าสบายใจที่ได้ให้นะครับไม่คิดจะทำร้ายใครหรือว่าให้ร้ายใครถ้าใครถามผมก็พูดแบบนี้แหละผมอยากให้ใครได้มากได้น้อยนะฮะก็แล้วแต่นะฮะประมาณนั้นนะแล้วก็ประมาณว่ามันก็เป็นมติของทุกคนเป็นเสียงส่วนใหญ่อะที่อาจจะเป็นเสียงโหวตหรืออะไรเงี้ยก่อนตั้งแต่ก่อนไปแข่งขันกันแล้วแต่เนี้ยการโหวตเนี่ยในอีกมุมนึงก็อาจจะอย่างที่เนี่ยแหละนิตินันดาโดนหรืออะไรเอาอย่างนี้แล้วกันนะคือไอการโหวตเนี่ยนะคือก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยเขาก็จะมีถามก่อนว่าอ่ะคุณเต็มใจที่จะแบ่งให้กับโค้ชแล้วก็นักกีฬาที่ไม่ได้ซ้อมด้วยไหมนะฮะคือเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันมีใครกล้าโหวตคัดค้านหรอครับถูกไหมใจก็อาจจะแบบถ้าโหวตคัดค้านเนี่ยคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณจะมีอะไรคือติดทีมชาติในแข่งตรงนี้ก็เป็นในทางปฏิบัตินะแต่ว่าคืออาจจะบอกว่าก็โหวตตามความคิดเห็นตัวเองไปเลยแต่ว่าบางทีมันก็ต้องเราไม่รู้ไม่แน่ใจว่าถ้าโหวตไปจริงแล้วเออนาคตเขาต่อไปจะโดนเรียกหรือเปล่าแล้วในอีกมุมนึงในบางมุมมองที่เขาก็มองกันเขาก็มองว่าเวลากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมอบเงินอัดฉีดให้มันไม่ได้มอบให้แค่นักกีฬาอย่างเดียวมันมีแบ่งมอบให้สมาคมแบ่งมอบให้กับทีมงานสตาฟโค้ชอยู่แล้วเป็นสัดส่วนอยู่แล้วนั่นหมายความว่าไอเหล่านักกีฬาที่มาช่วยฝึกซ้อมที่อยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะจริงๆแล้วทีมงานสตาฟโค้ชก็สมาคมต้องเป็นคนดูแลเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ใช่เงินรางวัลที่นักกีฬาที่ไปแข่งขันได้จะต้องเป็นคนหักมาให้อันนี้ก็คืออีกมุมมองนึงหรือว่าแต่ก่อนไม่ชัดแบบนี้คืออย่างคราวนี้เหมือนชัดว่าโอเค2ล้านคือให้เฉพาะนักกีฬาเลยนะโอนเข้าบัญชีเลยที่คือเขาก็ทำแบบนั้นแหละโอนเข้าไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็มีการตกลงในภายหลังไงโอนเข้าไปปุ๊บคนต้องโอนออกมานะโอนออกมาเพื่อมาแบ่งกันนะมาเกลี่ยกันใหม่ใช่มาเกลี่ยกันใหม่นะฮะคุณได้เยอะสุดนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็เกลี่ยให้ทีมงานคนอื่นด้วยซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้รับรางวัลหรือว่าบางคนก็อยู่ในทีมงานที่อาจจะถูกมองข้ามเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้ถูกไหมจริงๆมันมีหลายสมาคมนะครับพี่กุ้ยพี่ชี่ที่แบบได้เงินมาแล้วเนี่ยก็แบ่งให้กับนักกีฬาที่มาร่วมซ้อมด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีปัญหาไงสมาคมอื่นนะแต่ว่าตะกร้อเนี่ยเม็ดเงินมันเยอะเพราะว่าไปแข่งเอเชียนเกมมาทีเนี่ยก็กินเต็มมาพูดง่ายๆนะฮะได้ครบทั้ง4เหรียญทองแล้วเหรียญทองเหรียญละ2ล้านอย่างนี้เนี่ยนะฮะคือบางคนโอเคแล้วว่าเต็มใจให้แต่บางคนเนี่ยเขาก็มีภาระครอบครัวเป็นหนี้สินเขาก็ต้องการที่จะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะไปโปะตรงนั้นเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่านักกีฬาตะกร้อหลายๆคนมาจากครอบครัวที่ยากจนครับเออนะก็แล้วมันต้องยังไงดีต่อไปก็คือต้องคุยมันก็พูดยากเหมือนกันเนอะก็มันเข้าใจมุมมองหรือว่าเหตุผลสองฝ่ายอ่ะใช่หรือว่าบางทีมหรือมันควรจะมีเงินอัดฉีดที่มันมากกว่านี้ที่มันสามารถเลี้ยงได้ทั้งระบบไหมเหมือนนะตอนเนี้ยแต่มาสุดท้ายมันพี่ว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องเอามาอย่างที่ต่อบอกอ่ะเงินของนักกีฬามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเท่านี้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยก็มันก็ควรจะแบ่งให้คนอื่นด้วยก็ถูกดึงกลับมาอีกต่อให้เพิ่มตรงนี้ก็อาจจะต้องพูดยากเหมือนกันเนาะมันก็พูดยากเอาอย่างนี้แล้วกันให้เห็นภาพเนี่ยนะอย่างพี่กุ้ยกับผมเป็นกีฬาเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายพี่กุ้ยไปแข่งผมไม่ได้ไปแข่งเพราะคัดตัวไม่ติดอ่ะ12คนสุดท้ายพี่กุ้ยได้เหรียญทองมาเนี่ยผมก็เป็นคู่ซ้อมกับพี่กุ้ยมาตลอดเงี้ยเออพี่กุ้ยอาจจะเห็นใจผมอาจจะแบ่งให้ผมก็ได้แต่บางคนเขาไม่ได้คิดเหมือนพี่กุ้ยไงบางคนก็บอกว่าอ้าวผมไปแข่งผมเหนื่อยมาเนี่ยผมแบกรับความกดดันแบกรับความหมายคนทั้งชาติมาเนี่ยผมก็ควรจะได้รับถูกอันนี้ก็ถูกเพราะว่าแต่ละคนมันมีวิธีคิดไม่เหมือนกันมีการคิดในเรื่องแบบนี้ไม่เหมือนกันจริงก็หรือให้เป็นเรื่องส่วนตัวไปหรือยังไงดีนักกีฬาแล้วโอ้มันอาจารย์เราไปหาแต่พี่เชื่อว่าถ้ามันปัญหานี้มันน่าจะสามารถแก้ไขได้ด้วยกันพูดคุยกันมันเหมือนเวลาเราไปเที่ยวสมมติเวลาเราไปเที่ยวทัวร์ต่างประเทศอ่ะจริงๆไกด์ทัวร์เนี่ยเขามีค่าเบี้ยเลี้ยงของเขาอยู่แล้วแต่พอจบทัวร์เนี่ยเราก็แล้วแต่เราจะให้ทิปเขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้เยอะให้น้อยตัวไปแบบนี้นะฮะแล้วคุณต้องอย่าลืมนะนักกีฬาได้2ล้านมาปุ๊บเนี่ยญาติๆมารอคิวเพียบนะครับญาติๆมารอคิวเพียบนะนี่ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่วันที่1วันที่16อีกนะคะเออดังนั้นนักกีฬาเขาต้องคิดแล้วสุดท้ายเกลี่ยไปเกลี่ยมาเกลี่ยไปเกลี่ยมาคืออาจจะไม่เหลือก็ได้ก็เอาเป็นว่าก็พี่เข้าใจมุมมองทั้ง2ฝ่ายนะนักกีฬาควรจะได้เต็มเพราะเหนื่อยมาแต่ว่าตัวนักกีฬาเองก็มีความเป็นแหม
บางทีความผูกพันกันมันก็มีกับบางคนก็ผูกพันมากบางคนผูกพันน้อยคือคนที่ผมเห็นใจที่สุดก็คือคุณธนาชัยประสิทธิ์แหละเพิ่งรับตำแหน่งนายกสมาคมแต่ก็ไม่ได้ไปไม่นานนะมาเปิดตัวเรื่องปั๊บคือแบบโอ้โหเราเรื่องตั้งแต่ตอนติดใช่ไหมใช่ครับเสียใจก็ท่านก็ได้จากไปแล้วจากไปไม่นานเลยความวุ่นวายเกิดขึ้นเลยเราเรื่องตั้งแต่เอเชียนเกมส์นี่ค่ะเรื่องนักกีฬาที่เรียกไปแล้วก็ใช่ใช่การส่งชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เอาไปว่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะที่สามารถตกลงกันแล้วก็เคลียร์กันได้หลายคนเขามองนะในเมื่อเห็นต่างกันอย่างเงี้ยไปออกรายการที่ประจำหน้ากันเลยไหมโหนเลยโหนเลยเหรอเออประมาณนั้นใช่พี่หนุ่มกันชัยเนี่ยนะหรือว่าพี่กุ๋ยลองจัดรายการไหมเอางี้แล้วกันหรือเอาไม่อยู่เลยหรือจะมารายการเราก็ได้ให้พี่กุ๋ยเป็นพิธีกรให้พี่กุ๋ยเป็นพิธีกรแต่พี่ชี้เป็นตัวชงให้รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา